เอาละครับก็สวัสดีท่านผู้ชมท่านเลยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมตะกี้อีกแล้วนะครับในวันนี้ผมจะมาซ่อมนี่สายมิเตอร์ของเรานะครับซึ่งผมใช้งานมาได้สักพักนึงแล้วนะครับก็สักพักนึงผมก็อยู่ประมาณ 2-3 ปีได้แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ที่ผมใช้ในการซ่อมในวันนี้เลยนะครับในส่วนของอุปกรณ์ที่ใช้งานนะครับก็จะมีไม้1อันนะครับเทปน้ำยาประสานนะครับคัตเตอร์กรรไกรแล้วก็ปากกาแค่นี้เองนะครับที่ผมจะใช้ในการซ่อมแล้วก็อย่าลืมอีกอย่างนึงหัวแร้งพร้อมตะกั่วนะครับอันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ทั้งหมดที่ผมจะใช้ในการซ่อมในวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มทําการซ่อมกันเลยนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นเดี๋ยวเราดูความลึกของเจ้าหลอดอันนี้ก่อนนะครับว่ามันลึกเท่าไหร่นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราวัดความลึกดูนะครับเพื่อที่ผมจะทำการพานะครับโอเคนะครับความลึกก็จะอยู่ประมาณนี้พอดีนะครับเดี๋ยวผมจะทำการพาเข้าไปครึ่งนึงนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะสอดสายแล้วก็บัดกีเข้าไปนะครับอันนี้ผมก็พาลงมาจนถึงในส่วนของเหล็กแล้วนะครับเราก็จะเห็นเหล็กโผล่แบบนี้นะครับข้างในนี้จะเป็นเหล็กนะครับผมก็มีเหล็กโผล่มาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะใส่น้ํายาประสานเข้าไปในนี้ก่อนนะครับก่อนที่เราจะบัดกรีนะครับนี่ผมก็ใส่น้ำยาประสานเข้าไปแล้วนะครับแล้วก็รูที่เราผ่านะครับให้เราผ่าให้หัวแร้งของเรานะครับสามารถลอดเข้าไปในรูได้เช่นกันนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเราจะบัดกีในส่วนของสายไฟติดกับเหล็กไม่ได้นะครับแล้วก็ตรงนี้ในส่วนของสายไฟเดี๋ยวผมจะปอกสักนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวผมจะใส่ตะกั่วนำในส่วนของสายนี้ไปก่อนนะครับตอนนี้ก็ตะกั่วนำใส่ลงไปแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวจะใส่สายเข้าไปในหลอดวันนี้ข้างในหลอดนะครับเพื่อนๆสังเกตว่ามันอาจจะมืดนิดนึงนะครับสายที่ผมใส่เข้าไปนะครับมันก็สัมผัสกับในส่วนของด้ามเหล็กตรงนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะบัดกีตะกั่วเข้าไปอีกนะครับตอนนี้ผมก็บัดกีตะกั่วเข้าไปเติมในนี้แล้วนะครับสังเกตว่าตอนนี้ก็แน่นจนดึงไม่ออกแล้วนะครับนี่เดี๋ยวเราจะทดสอบใช้งานดูนะครับเ
เดี๋ยวผมตั้งย่านทดสอบนะครับของผมอ่ะไอ้ส่วนของไฟปิ๊บมันจะไม่ทำงานนะครับเพราะว่ามันเสียนะครับเดี๋ยวเรามาดูวัดที่ KO กันนะครับเมื่อผมวัดไฟในย่านที่เป็น10K นะครับเพื่อนๆสังเกตว่าเพลมิเตอร์ผมก็ขึ้นมาแล้วนะครับสามารถใช้งานได้ปกตินะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะลองเสียบในส่วนของไฟ220นะครับที่เป็นไฟAC นะครับอันนี้เป็นไฟบ้านนะครับเดี๋ยวผมจะเสียบเข้าไปนะครับไฟก็ขึ้นไปที่200กว่านะครับก็ตอนนี้เราก็ซ่อมไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อความปลอดภัยของเราเองนะครับเดี๋ยวตอนนี้ก็สามารถใช้งานได้ดีแล้วนะครับตรงนี้นะครับผมจะใช้เทปพันสายไฟที่เราใช้งานกันนะครับมาแปะไว้นะครับใครที่มีในส่วนของปืนกาวนะครับเราสามารถหยอดกาวลงไปในนี้สักนิดนึงสักหน่อยก็ได้นะครับหรือว่าใครจะไม่หยอดก็ได้นะครับเพื่อในกรณีที่มันขาดอีกครั้งนึงนะครับสำหรับผมผมก็จะปล่อยไว้แบบโล่งๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็เราจะพันสายกันนะครับหากไม่พันนะครับเดี๋ยวเราไปโดนน้ำด้วยเราไปแตะใส่นะครับเดี๋ยวอาจจะเกิดไฟดูดเราได้นะครับแล้วก็พันแล้วก็ดึงตึงๆนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับซ่อมในส่วนของสายมิเตอร์ของเรานะครับด้วยเทคนิคของผมเองนะครับอันนี้ก็ไปใช้งานกันต่อยาวๆเลยนะครับอันนี้ก็ขาดเป็นอันที่2แล้วนะครับอันนี้นะครับก็ซ่อมสเต็ปเดิมเลยนะครับง่ายๆนะครับไม่ต้องไปหาอุปกรณ์อะไรมากมายนะครับใช้คัตเตอร์แล้วก็หัวแร้งที่เรามีเป็นอุปกรณ์หลักเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับหวังว่าเพื่อนๆคงจะไปซ่อมกันเองได้แล้วนะครับหากคลิปนี้มีประโยชน์ต่อเพื่อนก็ฝากกดถูกใจนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามสำหรับวันนี้ผมตะกี้ก็ขอลาเพื่อนๆเท่านี้สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ